โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็ไม่ต้องมีเอฟเฟคหรอกฮะปรบมือสดๆไปเลยนะครับก็วันนี้บรรยากาศค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วสถานที่แห่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้นหูคุ้นตาหลายๆคนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับปุ่มนึงนะครับผมจะปรับปุ่มสนิกเป็นอัลติเมทเอ๊ะถุยเอาเออนั่นแหละอัลติเมทอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้คีย์บอร์ดผมใกล้พังแล้วนะครับปุ่มชิปเนี่ยไม่สามารถกดได้ครับคือต้องปรับปุ่มแทนนะฮะว่าจะซื้อคีย์บอร์ด100 กว่าบาทอยู่นะครับคีย์บอร์ดนี้มันจะพังแล้วนะครับก็วันนี้นะเราก็อยู่ในไมค์ครับลัคกี้บล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็ใกล้วันฮาโลวีนแล้วด้วยนะครับเราก็มาเปิดลัคกี้บล็อกแนวหลอนๆหน่อยนะครับแนวหลอนหลอนจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดลัคกี้บล็อกฝันร้ายนะครับลัคกี้บล็อกแห่งฝันร้ายนะครับไนท์แมร์นั่นเองนะครับนี่ฮะโอเคนี่นะครับเราจะไม่เปิดเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับคือจะมีแต่ลัคกี้บล็อกบวก80หมดเลยนะครับแล้วก็ลัคกี้บล็อกที่ไม่ได้บวกเนี่ยลัคกี้บล็อกธรรมดาเนี่ย60บล็อกนะครับจะมีแค่นี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมน่าจะรู้ครับว่าสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนนะครับใช่ครับมันคือแคมป์คริสตัลเลกนะครับพอได้ยินชื่อแคมป์แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะนึกถึงเจสันวอร์ฮีสนะครับฆาตกรโรคจิตชื่อดังนะครับถือว่าอยู่แนวหน้าเลยนะฮะในหนังสแลชเชอร์ฟิล์มนะครับสำหรับเจสันวอร์ฮีสนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวเราเก็บลัคกี้บ็อกซ์เข้าตัวก่อนครับตอนนี้นะเผื่อเจอมันจะได้เปิดทันไงนะครับและต้องบอกก่อนนะว่าเจสันวอฮีเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันจะเดินวนทั่วแคมป์เลยนะครับเดินสำรวจประมาณนั้นนะครับคือถ้ามันเจอตัวเราเนี่ยเราก็อาจจะโดนมันฆ่าก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดลัคกี้บ็อกซ์ก่อนนะครับพอมีของก็ค่อยไปสู้มันนะครับโอเคโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคมาก็โอ้มันอยู่นู่นนี่เองนะครับโอ้มันหันเลยเว้ยโอ้เจสันวอฮีนะครับมันอยู่ตรงนู้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเห็นเราเด็ดขาดนะถ้ามันเห็นเราเนี่ยคือเดี้ยงแน่นอนนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดกล่องที่บวก80ก่อนนะครับปึ๊บปั๊บโอ้ได้ดินเว้ยเอ้าน้องเหมียวมาเฉยเลยนะครับเราก็ต้องลุ้นนะว่าคลิปเนี้ยเราจะชนะหรือจะแพ้นะครับจะตายหรือจะรอดนะฮะเพราะว่าลัคกี้บ็อกซ์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ลัคกี้บ็อกซ์ OP นะครับมันเป็นลัคกี้บ็อกซ์ธรรมดาแค่นั้นแหละนะครับชีฟโอ้โหหมวกแม่งจะพังแล้วนะครับเอาหมวกเน่ามาทำไมโอ้บ็อกเพชรเว้ยอ้อมีเพชรเว้ยเฮ้ยโอเคที่เหลือไม่น่าจะได้ใช้นะฮะเออแล้วมันบวกได้ป่าววะบวกได้แหละมันบวกแบบไอ้นั่นป่าววะเดี๋ยวรอแบบมีเป็นบล็อกก่อนละกันนะฮะเพราะผมไม่ได้เปิดบ่อยไงผมรู้สึกจะเปิดคือลัคกี้บล็อกตัวเนี้ยรู้สึกว่าตั้งแต่เล่นมานะรู้สึกว่าจะเคยเปิดแค่ครั้งเดียวนะครับไปย้อนดูละกันนานแล้วแหละเป็นปีแล้วฮะคลิปไอ้โอ้ยฮู้โลอะไรก็ละระเบิดโอ้โหโอ้โหเละฮะผมว่าแคมป์จะเละเพราะระเบิดได้แหละฮะอันนี้อ่านมาอะไรวะอ้าวป้ายเปล่าๆเหรอเอ้ยมันเป็นภาษาอังกฤษ useless sign เป็นโอ้ได้ประโยชน์มากฮะเอ้ยชุดก่ออะไรอะ Big Bite Shed Page ฮะมาเป็นมอไซค์เลยเว้ยเฮ้ยอ๋อ Apple ทองเก็บเอาไว้ฮะอะไรอ่ะ
อ้อเค้กอันนี้อะไรหมวกอีกแล้วอ่ะหมวกก็โง่โอ้โหแม่งหลอดแดงมาเชียวนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ผมดูทรง 80% อาจจะแพ้นะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอ้ยเฮ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 ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมออกไม่ได้เดี๋ยวผมทับคิวแล้วกันนะครับจะได้จบๆโอเคก็อย่างว่าแหละฮะมันไม่ใช่ Lucky Box OP นั่นแหละตามชื่อเลยอะ Lucky Box Nightmare Lucky Box แห่งฝันร้ายครับเพราะฉะนั้นมันคงจะมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาแน่นอนครับมันตามชื่อเลยอะไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคออันนี้พวกแร่ใช่ไหมแป๊บนึงข้างบนมันมีอีกฮะมันมีพวกเศษที่เหลืออยู่โอเคเราขึ้นไปเอาฮะปึ๊บโอเคขนละไปอันนี้อะไร dispenser เออธนูอะไรอะ magic shield magic bow อันนี้อะไรครับเป็นแร่ใช่ไหม red diamond โอ้สีแร่เลยวะไฟแช็กเอามาทำไมวะโอเคเดี๋ยวเราโอ้ปุ่มโอ้เปิดไป10กว่ากล่องแล้วยังไม่เจอของดีเลยฮะไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะถ้ามีดาบก็คงต้องใช้ฝีมือครับเออแล้วมันไม่มีกล่องค้าบอกว่าเดี๋ยวหาตามบ้านมานึงอ๋อนี่ไงโอเคครับเจอแล้วเอ้ยถ้าเพชรมันเหลือผมจะทำเป็นดาบเพชรก่อนละกันนะฮะกันไว้ก่อนไงเหลือ4ใช่ไหมเอ้ยเหลือ3ดิโอเคเหลือ3ถ้ามันเหลืออีกก็อาจจะทำเป็นชุดเกาะโอเคบวกปกติใช่ไหมรู้เรื่องโอ้ได้ดาบแล้วฟาบูอะไรเนี่ยดาบ14ดาเมจฮะผมว่าอุ้ยอันนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแมปพังครับเออเอ้ยอ้าวได้ขวานแล้วฮะโอเคดาเมจเท่าไหร่ดาเมจ6เลดอันไหนมันโอ้อันนี้ดีกว่าเนาะโอเคอะไรอ่ะบล็อกเพชรแน่เลยเอาเป็นดินเฉยเลยผมก็นึกว่าได้บล็อกเพชรหล่อนเลยเนี่ยหูแร่เพชรไว้เฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำเป็นพิกไดมอนด์พิกแอกละกันนะครับโอเคมาไดมอนด์พิกเอ้ยโอ้มีขวานอยู่แล้วแม่งจะใช้มือทำไมวะนะครับโอเคเราจะทำเป็นไดมอนด์พิกแอกนะครับผมเราจะได้ขุดเพชรกันนะฮะแล้วก็มาทำเป็นบล็อกเพชรต่อนะครับผมโอเคโอ้ได้แล้วเว้ยแต่ Lucky Box ธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีนะของมันไม่เฟ้อเว้ยถ้าเป็น Lucky Box OP นะโอ้โหแม่งเต็มช่องของอ่ะมันล้นได้แหละฮะมันเฟ้ออ่ะมันไม่พอใส่ฮะคือบางอย่างที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทิ้งไปครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเออผมจะได้สักกี่ก้อนวะเนี่ย12 15 16 17ผมได้ประมาณ20กว่าบล็อกฮะจะถึง27ป่าวะผมว่าน่าจะถึงเอ้ยไม่ถึงถึงป่าวะไม่รู้อะ26ป่ะโอเค27พอดีครับได้3บล็อกโอเคเยี่ยมได้3บล็อกนะครับปึ๊บเขาให้ปึ๊บโอเคบวก3 3บล็อกไปเรียบร้อยโอเคดาบอะไรอะโอ้18ดาเมจเยอะกว่าดาบเมื่อกี้อีกฮะRed Diamond โอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นชุดเกาะนะครับรอมีเยอะกว่านี้ก่อนอ๋อโอเครู้สึกว่าแร่พวกนี้จะเอามาทำเป็นชุดเกาะต่างๆนะครับทองจะบวกดีป่าวะไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวเราจะขุดเหล็กจากข้างล่างนี้ก่อนครับปกติผมจะไม่ขุดนะไม่ใช่ไม่รู้นะเว้ยรู้แต่ว่าขี้เกียจไงโอ้เหล็กมันบวกแค่30อ่ะมันน้อยปะล่ะน้อยนะแต่นี่ขุดไว้ก่อนละกันเผื่อฉุกเฉินนะฮะเผื่อมันฉุกเฉินอะไรเราจะได้ใช้มันนะครับมันอยู่ไหนวะมันไม่เดินเพ่นพ่านเหมือนแต่ก่อนแล้ววะปกติมันจะเดินสำรวจนี่สงสัยมันคงรอเราอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับโอเคถ้านายรอได้ก็รอไปนะฮะทำกางเกงก่อนนะครับกางเกงแล้วก็รองเท้าไม่มันทำดาบได้ปะวะดูทรงอ่ะฮะเอาสติ๊กวางอันนึงได้ดาบเลยวะอ๋อมันทำดาบไม่ได้
เอ้ยแต่มันแต่ผมงงสติ๊กอันหนึ่งมันได้เหรอวะงงนะฮะไอ้เดี๋ยวหมวกผมเปลี่ยนก่อนรู้สึกไอ้หมวกเนี่ยมันจะเน่าอ่ะเพราะว่ามันเป็นหมวกที่ใกล้พังเดี๋ยวผมจะใส่หมวกสีฟ้าก่อนละกันนะครับโอเคไม่เอาครับไม่ต้องการปึ๊บโอ้โหสีย้อมเอามาทำมะเขืออะไรดินเอามาทำไมโอ้โหอันนี้ผมไม่ต้องการโอ้ยแคมป์จะพังเพราะระเบิดนี่แหละฮะเอ้ยโอ้ยไม่นะอุ้ยแมวโอ้ไม่น้องเหมียวเหมียวโอ้ไม่เอ้ยเดี๋ยวถอดชุดก่อนฮะเดี๋ยวชุดมันจะพังโอเคจะได้ตายไวๆด้วยฮะโอเคเราก็ใส่ต่เอ้ยเอมอลอนบ็อกโอเคเก็บครับบ่อน้ำอีกแล้วบอมอุ๊ยอ๋อได้ระเบิดใช่ไหมโอเคอันนี้จำได้โคโคนัทบอมจำได้อยู่เนี่ยลองปาดิลองปาใส่เอ้ยมันเป็นอ๋อต้นไม้เหรออ๋อเป็นระเบิดฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันคอยเอาไว้ที่หลังระเบิดไม่จำเป็นหรอกจริงๆอ่ะใช้ดาบเว้ยอู้ถ้ามีน้ำยาจะดีมากนะผมบอกเลยแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าฮะถ้ามีสักขวดหนึ่งก็โอเคครับเลเวลเอ้ยเดี๋ยวเอนชาร์ดละกันเดี๋ยวรอเลเวลสัก30ถ้ามันถึง30นะสมมติเราเปิดลักกี้บ็อกซ์ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ามันได้เกิน30ผมก็จะเอนชาร์จเล่มที่มีดาเมจโอ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเกินไปว่ะเกินไปฮัลโหลมันก็เกินไปผมบางทีอ่ะไปละเฮ้ยไปดิผมว่าไม่ปลอดภัยแล้วจะไม่ได้ตายเพราะเจสันแล้วผมจะตายเพราะซอมบี้พวกนี้มากกว่าอุ้ยเจสันอยู่หน้าเว้ยบอกเพชรนะฮะเอ้ยอะไรวะเอนเดอร์แมนตลกเหรอเดี๋ยวก็ทุบให้หรอกอย่าตลกน้องดาบไม้คอฟฟี่ซอสดาบอ๋อดาบกาแฟใช่ไหมเอาเจสันเดินไปนู่นแล้วฮะโอเคปล่อยไปฮะปล่อยมันแก่ตายไปโอเคเลดไดมอนด์รู้สึกว่าจะใกล้จะได้แล้วโอ้โหแก่เบลเลอร์เลยแก่โคตรเยอะเอาห้าวเนี่ยฟันเขาให้แก่ชื่อเจฟนะครับเจฟสิงสเกลตันเดินอ้าวห้าวแต่ผมมีความรู้สึกว่าดาบนี้แม่งแรงว่ะนะครับเคทำชุดทำเป็นหมวกก่อนอันนี้ก็เก็บไว้เผื่อสำรองนะครับธนูมีกี่ดอกวะโอ้มี2ดอกเอาไว้คอมโบก็ได้อะไรเงี้ยอ้อได้อีกแล้วโอเคว่างๆครับมานั่งทำบล็อกไอ้นี่ดีกว่าบล็อกทองเฮ้ยซอมบี้รู้งานซอมบี้แม่งรู้งานแม่งผลักผมเข้ากองไฟเว้ยโอ้สเกลตันแม่งบึ้มเลยโอ้โหเกินไปว่ะเกินไปโอ๊ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าชุดก่อนเนี้ยมีความทนสูงนะเพราะว่าหลอดมันลดมันแทบไม่ลดเลยมั้งอะไรบอกเลยว่าอ๋อไอ้บล็อกสีนั่นใช่มั้ยเอ้ยน้ำยาอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหแทงเออเดี๋ยวเก็บไว้กินตอนสู้กับเจสันนะครับโอเคอันนี้เอนชานใช่มั้ยเอนชานแล้ววะไม่เลิกใช่มั้ยไหนปลาแม่งเออห้าวฟอร์จูนคุกกี้โอ้แตงโมนะฮะโอ้ดูนี่สิฮะหมูอาหารมันเยอะว่ะอ๋อไปแค่อาหารเฉยๆใช่ไหมอาหารธรรมดาอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นพวกอาหารชูกำลัง M150 อย่างเงี้ยเธออะไรวะโอ้
เยอะเกินอาหารเนี่ยพอไอ้นี่ผมทิ้งแล้วกันลาปิสเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกไม่ใช่ลักกี้บ็อกน้ำนะครับไม่จำเป็นเลยโอ้จัมบูตร้อยหนึ่งทิ้งไปเลยฮะถ้าเราปาทีเนี่ยเราจะหลุดโลกเลยทีเดียวจะกระเด็นหลุดโลกเลยเพราะว่าแม่งไอ้นี่มากกินทิ้งเออแปลกกรีนติงส์เออผมแปลกใจตัวเองอย่างนึงนะเวลาอ่านคำว่าติงส์เนี่ยผมจะอ่านเป็นติงเฉยเลยไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจตัวเองอ้าวแล้วผมจะเอาบล็อกมาวางทำมะเขือแล้ววะเออแทนที่เอามาบวกในช่องครับไอ้บ้าโอ้โหเอาอีกแล้วอย่างว่านะแคมป์มันจะระเบิดเพราะตัวผมนี่แหละมันไม่ได้ระเบิดเพราะอะไรหรอกนะโหอันนี้ก็เกินไปตัวใหญ่เกินไม่สู้หรอกอันนี้อะไรครับอีทมีทำไมมันต้องบังคับให้กินนะวะมันมีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่านะฮะเออ is right behind อะไร behind วะอะไรอยู่ข้างหลังแร่ทองอุ้ยนี่บล็อกแล้ววะอ๋อเป็นบล็อกแร่ใช่ไหมแร่บิ๊กไบต์บิ๊กไบต์แม่งเอ้ยมาเป็นมอเตอร์ไซค์เลยฮะโอเคเหลือ9บล็อกผมจะบวกเอาบล็อกเหล็กบวกให้หมดเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกเอาไปใช้ตอนจำเป็นบล็อกทองก็มาเว้ยบวกไปอีกหนึ่งบล็อกครับจัดไปโอเค It's right behind Enchant ไหมเนี่ยโอ้ Enchant โอเคอยู่ก็โอเคอยู่ครับเล่มนี้ผมไม่ใช้ที่ขุดแล้วใช้มือดีกว่าวางปุ๊บก็นั่นเลยมันจะได้เร็วๆมันจะได้เร็วอีกแล้วเหรอบล็อกแล้ววะไอแรนอ๋อแรบิกบายแรบิกบายอะไรของเองเนี่ยฮะไอหมูไออุด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 อีกแล้วแรบิกบายอีกแล้วแต่ผมว่าแรนี่มันดีกว่านะแรเลดอุ้ยมาเอ้ยโอ้ไม่ทันนะโอเคอีกอ่ะโอเคทับคิวครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทำการเปิดลักกี้บ็อกซ์หมดแล้วนะครับก็จะได้ของประมาณนี้นะครับพอดีเลยไม่เฟ้อนะครับโอเคเราจะทำการกินยาแทงค์โพชั่นแล้วนะครับไอ้เจสันมันอยู่ไหนวะเฮ้ยหาตัวมันก่อนเออมันอยู่ไหนวะหาตัวเจสันก่อนเว้ยเออมันเดินไปไหนของมันวะเดี๋ยวเอาไว้เจอตัวมันแล้วค่อยกินดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียมันจะเสียไปฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อหามันไม่เจอมันนะครับเอ๊ะอยู่ไหนวะต้องเดินหามันนะครับเอ้ยมันมาเดินที่ไหนวะโอ้ยเสียดายว่ะบล็อกเพชรตรงนี้เราไม่ได้ขุดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีที่ขุดเพชรใช่ไหมตอนนั้นเอ๊ะมันเดินไปไหนวะนี่คือเราต้องหาตัวมันก่อนนะครับพอเราพบตัวมันแล้วเราก็ค่อยกินยาแล้วก็สู้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กินยาเราอาจจะตายก่อนก็เป็นได้นะฮะเอ้ยมันเดินไปไหนวะหายตัวเร็วนะครับอย่างที่ว่านะฮะเจสันมีความสามารถพิเศษสามารถเทเลพอร์ตได้นะครับเคลื่อนที่เร็วเกินเนี่ยเร็วเกินเนี่ยหาตัวไม่เจอเลยนะครับมันไปไหนของมันวะไปไหนวะมันอยู่แถวตอนแรกมันอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอวะเผลอมันแอบต้นไม้แล้วมั้งเนี่ยเผลอมันแอบอยู่ตรงต้นไม้ด้วยนะฮะมืดก็มืด
เฮ้ยมันไปไหนวะหาตัวยากจริงๆเลยอยู่ไหนวะเจสันเจสันเจสัน my special special boy อยู่ไหนวะคุณผู้ชมครับช่วยผมหาดีฮะเอ้ยมันหายไปเร็วมากเลยซูมมาหนึ่งเฮ้ยหาไม่เจอจริงนะเนี่ยเอ้ยมันไปไหนวะเอ้ยมันไปไหนวะมืดก็มืดมองก็ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่มันไปอยู่ที่ไหนตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเดินไปไหนวะไม่ใช่มันตอนแรกผมเห็นมันเดินไปตรงบ้านนู้นนี่ผมเห็นตอนแรกผมเห็นมันเดินไปบ้านนู้นอะโหไม่ใช่แม่งไปนอกแมปแล้วเหรอวะเนี่ยเจสันโหต้องเรียกมันแล้วเนี่ยเนี่ยตอนแรกผมเห็นมาเดินแถวๆบ้านเนี่ยแล้วมันเป็นไหนวะมันคงไม่เข้ามาในบ้านหรอกมั้งตัวมันสูงอะแล้วบ้านมันเตี้ยประตูมันแค่ความสูงแค่2บล็อกเองแล้วตัวแม่งสูงโอ้โหคือตัวแม่งสูงมากนะครับสูงใหญ่มันเดินไปไหนมันเดินล่อนไปไหนของมันวะเนี่ยไม่ใช่แม่งแอบตามต้นไม้หรอวะมันคงไม่เข้าไปในบ้านหรอกเชื่อผมดิเดี๋ยวเดินดูตามทางก่อนก็ได้ตามทางเดินอย่างเงี้ยเอ้ยแต่แปลกมันไม่น่าเดินไกลขนาดนั้นเลยปกติมันไม่เดินไกลนะปกติมันจะเดินนิดเดียวนะฮะเจสันมันไม่น่ามาฝั่งนี้อ่ะเชื่อผมดิมันไม่น่ามาฝั่งนี้อ่ะมันต้องอยู่แถวๆนั้นแหละแต่เราหามันไม่เจอว่ะเฮ้ยมันเป็นไหนวะเป็นอะไรอ้อมดูเรื่อยๆแล้วกันอยู่ไหนวะหรือมันอยู่ตามบ้านวะโหเดินหาก็กินเวลาไปอีกเนี่ยบอกเลยมันไม่อยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเข้าไปในบ้านป่ะวะตัวก็สูงนะครับเนี่ยมันอยู่แถวเนี้ยเฮ้ยหาไม่เจอจริงเนี่ยจริงจังนะเนี่ยหาไม่เจอจริงจังนะเนี่ยหรือมันไปนอกแมปวะหรือมันออกไปนอกแคมป์วะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แม่งออกไปนอกแคมป์แล้วหากันแบบโอ้โหอยู่ไหนวะหุงแม่งหายตัวไวมากอะเทเลพอร์ตปะล่ะแม่งเทเลพอร์ตสมชื่อเลยฮะมันไปไหนวะเฮ้ยไอ้แปลกว่ะเดินหาตั้งนานหรือมันอยู่ในหลุมวะนี่วะโอ้ในหลุมไม่มีเว้ยฮิตเคเฮ้ยตกหลุมไม่ตกหลุมรักฮะเฮ้ยเออนี่ฮะเจอตัวแล้วนี่ฮะมาแอบหลังต้นไม้นี่เองหาตั้งนานมานี่เลยเจสัน my special boy เอ้ยมันเห็นตัวเราแล้วเอ้ยอู้อุ้ยมึนเอาเด็กหรือจะไฟโอ้ยถึกยังวะ
เอาดิเอาดิบวกดิอุ้ยก่อรถก่อรถไปหนึ่งโอเคเรียบร้อยฮะตายแล้วครับนะสำหรับเจสันวอฮีฆาตกรโรคจิตแนวหน้าของหนังสแลชเชอร์ฟิล์มนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ